วัสดีจ้าจ้าวันนี้เราจะมารีวิวฐานรองหมวกกันจ้าหยอกล้อเล่นล้อเล่นดูนี่ออกไปก่อนอีหนูโลโก้อะไรไม่ค่อยคุ้นตาเลยเนาะนะครับใบนี้จะเป็นใบที่2ที่เราได้ทำกับแบรนด์นี้รูดอกแอดลาส 4.0 นะเป็นตัวแทร็กนะครับแทร็กคอคาร์บอนคุณพระช่วยมานี่สิก็ตอนเบื้องต้นเลยครับตรวจสอบดูนะครับเรื่องของความผิดปกติไหมกับการขนส่งนะครับมาสิมาสิจ้าช็อคเวฟนะจ๊ะช็อคเวฟช็อคเวฟโอเคในตัวนี้ไม่ได้มีบลูทูธมาด้วยนะครับตอนนี้เขาพัฒนาไปแบบเยอะมากนะสำหรับแบรนด์นี้นะแบรนด์ดังฝั่งอเมริกานะครับเป็นหมวกสายจะพูดไปก็คือสายสตรีทจะบอกว่าสตรีทก็ใช่ผมขออนุญาตนะผมไม่รอละนะครับเพราะว่าก ล่องสวยมากดำในดำนะครับนี่คือรูหลอกรูหลอกอ่ะเป็นแบรนด์ที่ผมจ้องมานานแล้วผมเคยทำใบคาร์บอนที่เป็นสีม่วงเนาะจำได้นะลองย้อนดูคลิปดูแล้วกันนะครับใบนั้นสวยมากนะครับแล้วขอดูใบนี้ก่อนนะผมว่าเรื่องความสวยนะครับไม่น่าจะติดอะไรดูหรอกด้านในก็จะมีพินล็อกอ๋อพินล็อกรู้ติดตั้งมาแล้วนะครับหมวกใบนี้นำเข้าโดย Tree Butter นะครับชื่อเฉยนะลองติดต่อไปเกี่ยวกับเรื่องหมวกรูดอกนะครับ Tree Butter นะพี่แก้วนะครับขี่ Harley Davidson ครับก็ขี่อยู่ในกวนของดาวทาวนะครับดาวทาวอีกแล้วนะครับจะได้สีนะครับผมก็ได้หมดเป็นไงดำในดำนี่แหละรูร็อกนะครับนี่แหละครับรูร็อกนี่แหละนี่แหละนี่แหละคือเขานี่แหละเออหูขนาดนี้นะครับดูมีสปอยเลอร์มาด้วยนะครับแทร็ก
จะบอกชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้นะตรงนี้คือมาตรฐานครับมาตรฐาน ECE R2206 นะครับ Shockwave ตัวที่เขาบอกเมื่อกี้ก็คือจริงๆแล้วติดตั้งบลูทูธก็คือประมาณนี้บลูทูธจะเป็น internal นะไม่ใช่ external เหมือนทั่วไปนะครับแต่จริงๆแล้วจะติดเป็น external ก็พอได้นะครับถ้าจะติดจริงๆผมว่าก็ติดได้นะครับแต่มันก็จะดูลอยๆโดดๆหน่อยนะครับจ้ะโหดูชิลดิโอ้โหใบนี้เข้ามาทำโปรแกรมเซรามิกโคตติ้งเฉยๆเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เลือกโปรแกรม Atlas Tech 4นะครับที่เขาต้องมีมาตรฐานพวกนี้ครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานที่สามารถจะลงแท็กได้หรือไม่นะครับมันเป็นข้อมูลไม่ใช่เชิงลึกหรอกมันเป็นข้อมูลของมาตรฐานโรงงานที่ผลิตมาเพื่อในใช้ในการแข่งขันนะครับแล้วก็ Rulock เนี่ยเป็นแบรนด์หมวกที่จะบอกว่าเป็นสตรีทก็ได้เป็นจะเป็นสตรีทเป็นครูเซอร์เอางี้ดีกว่าเจ้าของท่านเนี้ยที่ซื้อใบนี้ไปคือพี่เป็ดนะครับพี่เป็ดเนี่ยเป็นคนดังในมหาชัยแล้วกันพี่เป็ดขี่ฮาร์เลย์ซื้อไปขี่กับฮาร์เลย์ครับเพราะตอนแรกเขามองอีกแบรนด์นึงอยู่แต่พูดตรงๆนะว่าเราเองอ่ะก็ตั้งแต่รื้อถอดประกอบกับเจ้ารูออกมาเรามีความประทับใจค่อนข้างมากครับแล้วใบนี้ครับต้องเข้ามาทำในโปรแกรมเซรามิกโคตติ้งครับพี่เป็ดฝากเราสั่งนะครับบอกเลยนะครับรอของประมาณ15วันนะครับแล้วชิลตัวต้องใช้ชิลปรับแสงแต่ว่าตอนนี้ครับเป็นชิลสโมกอยู่ชิลปรับแสงมีการล่าช้าในการขนส่งแค่นั้นแล้วเดี๋ยวจะมานะหมวกใบนี้นะครับไม่มีการรื้อฉีดเช็ดเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นหมวกมือหนึ่งอ่ะดูนะการถอดไวเซอร์ของเขาครับน็อตตัวนี้จะเป็น Quick Release หรือเป็น Plug and Play ประมาณนี้แล้วแต่คนจะเรียกเป็นเดือยแบบนี้จ้ะนะน็อตของรูหลอกนะจ๊ะหนึ่งข้างนะครับสองข้างจะเหมือนกันนะครับทางออกเล็กน้อยนะครับออกจบนี่คือรูหลอกนะครับแล้วถ้าเป็นตัวแท็กเนี่ยรุ่นแท็กเนี่ยจะเป็นดีดิลิงนะครับเพราะว่าด้วยมาตรฐานของเขาในการที่จะใช้ลงแท็กมันจำเป็นที่จะต้องใช้แบบนี้นะครับมันมีบลูทูธที่เป็นอินเนอร์ด้วยนะครับทีนี้ถ้าเป็นหมวกมือหนึ่งเลยอ่ะผมเองอยากจะดับไว้แล้วก็ไม่ได้อยากลืออะไรนะครับช่องนี้ดับได้ดับได้โอเคใต้นี้ไม่ต้องถอดอะไรออกนะครับเดี๋ยวดูกลไกก่อนกลไกตัวนี้ยกได้ไหมนะครับผมขออย่างนี้ก่อนผมจะยกผมขอเทสตอนก่อนนะเป็นดาวเป็นดาวหรือว่าตัวทอร์กนั่นเองเราเรียกมันว่าถ้าภาษาไทยก็ประแจดาวนะครับแต่ก็ถ้าทางเทคนิคเลยก็จะเรียกว่าทอร์กนะครับหัวบิดนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้ของ Milwaukee ครับเพราะว่าหัวบิดเป็นหัวบิดที่นิ่งสุดดีสุดเสถียรสุดเอาจริงๆนะครับนิ่งมากนะครับใช้ทอร์กก่อนอ๋อเขาใส่แค่ 0.4 นิวตันเองใช่อันนี้คือผมลองเทสเพื่อหาค่าระยะเดิมของโรงงานเขาก่อนเขาใส่เห็นไหมใส่มา 0.4 เองได้โอเคงั้นตอนถอดนะครับขออนุญาตนะตอนถอดผมก็ใช้เป็นกรอกแตกแล้วกันเป็นรัชเชตของวีล่าเหมือนกันนะครับวันนี้พี่เป็ดจบมา 40,000 ได้นะ 40,000 ได้นะครับรวมหลายๆอย่างแล้วกลไกก็จะประมาณนี้ประกบเข้าไปแค่นั้นนะครับกลไกผมคาน็อตไว้แบบนี้แล้วกันนะครับLT นะครับตรงนี้จะบอกอะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่าเป็น LT นะครับอาจจะเป็นไซส์ของเชลหมวกนะครับดำในดำเนี่ยโคตรหล่อรูหลอกใช้ 0.4 นิวตันเหมือนกันเมื่อกี้ลองใส่เข้าแล้วไงได้ไหมเป๊ะที่ลองลงตายลองแล้วลองแล้ว
น้อยกว่า 0.4 นิวตันด้วยถ้าแสดงว่าถ้ามีก็มีน้อยกว่านี้ก็มีแต่อันนี้โชเอะแอร์ไลน์โชเอะใช่พลาสติกกับพลาสติกแล้วดูในนี้มันเป็นตาไก่ทองเหลืองนะครับมันไม่เป็นสนิมงานค่อนข้างดีโอ้โหแต่ว่ามีสแคร์ตมานะเนี่ยมีสแคร์ตเส้นยาวมากเลยนะครับโอเคจ้ะตอนนี้เราลื้อเสร็จแล้วนวมด้านในเราไม่ลื้อเลยดีกว่าเพราะว่าหมวกเป็นหมวกมือหนึ่งจ้ะหมวกมือหนึ่งครับขั้นตอนการทำครับเป็นการขีดและเช็ดขีดและเช็ดขีดและเช็ดนะครับประมาณนี้ใต้นี้จะมีพวกไอ้นี่อยู่หน่อยๆอะไรที่เคลือบตอนนี้เราลูบเหมือนลูบแว็กออกแค่นั้นลูบเอาแว็กลูบเอาสิ่งสกปรกออกแต่ว่าสิ่งสกปรกพวกนี้ครับมันจะไม่ได้เป็นสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นหรืออะไรมันเป็นสิ่งสกปรกนิดหน่อยของหมวกมือหนึ่งฝุ่นส่วนใหญ่จะเป็นฝุ่นดับเพลินเลยใบเนี้ยดับนี่ดับนี่โอ้โหแล้วดูร่องนี้เข้ายังไงก่อนโอ้โหรูหลอกจะมีความคล้ายฟีลลิ่งของหมวกจะคล้ายกับอีกแบรนด์นึงนะครับผมไม่ได้กล่าวอ้างถึงแบรนด์นั้นตรงนี้คือต้องดับอีกปิดเปิดจริงๆนวมข้างในเนี่ยบอกเลยนวมข้างในของรูหลอกแม่งโคตรเจ๋งนะคุณดูนี่ก่อนนี่คือนวมหัวเจ๋งมากเอาอย่างนี้ดีกว่าเจ๋งมากนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆบอกแล้วกันว่าเขายังไงหมวกตัวนี้ไม่มีแว่นในตัวนะครับเป็นตัวท็อปส่วนใหญ่จะไม่มีแว่นโอเคจ้ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มดับกันก่อนครับผมมาจ้ะรูล็อกแอตลาส 4.0 นะครับและตัวนี้เป็นตัวแทร็กนะครับแทร็กเนี่ยคุณดูดีนะครับวิดีโอนี้อาจจะดูแบบฟุ้ฟ้าๆหน่อยนะครับเพราะว่าเนี่ยรูล็อกเขาต้องอย่างเงี้ยรูล็อกอ่ะเออเนี่ยรูล็อกมันต้องอย่างเงี้ยคือเป็นหมวกที่แอดมินเนี่ยรอคอยมานานมากนะครับแล้วเกือบจะทำการนำเข้ามันด้วยนะครับคือรูล็อกอ่ะเป็นหมวกที่พี่ผมอยากสัมผัสมากแล้วก็จะบอกว่ารูหลอกครับถ้าเป็นสายสตรีทหรือว่าเป็นคนที่ชอบคาแรคเตอร์หมวกกันน็อกที่เท่ๆแบบนี้ไม่ผิดหวังครับหรือออกมางานประกอบค่อนข้างดีนะครับแต่จะมีความเป็นใกล้เคียงกับ AGV Pista นิดๆ นะครับมันเป็นจากการจะพูดว่าไงดีอะเอางี้ดีกว่านะครับถ้าใครอยากรู้ว่ารูหลอกดีไหมให้อินบ็อกซ์มาหาเราดีกว่านะครับเพราะว่าเราเองไม่สามารถที่จะไปพูดอะไรได้มากอย่างนึงครับผมไม่ได้เสียเงินซื้อใบนี้ผมจะไม่คอมเมนต์หรือวิจารณ์อะไรใดๆใครทั้งสิ้นเพราะมันเป็นการเสียมารยาทครับผมพูดตรงๆนะครับก็เอางี้ดีกว่าใบเนี้ยเจ้าของขี่ฮาร์เลย์แล้วดูฮาร์เลย์เขาแล้วกันนะครับชื่อพี่เป็ดมหาชัยเนี่ยบอกเลยนะครับของจริงนะครับวงใบนี้คือจะบอกว่าเป็นหมวกที่เฝ้ารอแล้วรอคอยมากๆนานๆนะครับเป็นหมวกที่มีคาแรคเตอร์คล้ายแบรนด์อยู่แบรนด์นึงดูนะมีความคล้ายไหมคล้ายไหมแล้วแบรนด์นั้นเป็นที่โด่งดังมากๆครับอ
แต่ออปชันของเขาจะไม่เหมือนกันหน้าตามีความคล้ายครับแต่ไม่เหมือนนะครับเขาคือ Atlas 4นวัตกรรมของหมวกกันน็อกเราอย่าพูดว่านวัตกรรมแบรนด์นะครับการที่จะเอาฟองน้ำแบบนี้นะครับขึ้นมาใส่บนหมวกกันน็อกไม่ใช่เรื่องง่ายนะอย่างแรกอย่างที่สองเลยนะการออกแบบของเขาค่อนข้างที่จะนึกถึงและคำนึงถึงคนใช้มากๆนะครับหน้าตาดีไม่เท่าไหร่แล้วต้องใช้งานดีด้วยนะครับพี่เป็ดเขาบอกว่าให้ผมเอาบลูทูธติดหน่อยมันจะติดได้ประมาณนี้นะมันจะไม่เหมือนอินเนอร์บลูทูธของเขาที่ติดตั้งเข้าไปแล้วมันจะแนบชิดเพราะเขาบลูหลอกเองผลิตบลูทูธมาเพื่อให้ใส่ตรงนี้ครับจุดนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับก็ค่อนข้างลงตัวมากๆคือพูดยังไงดีอ่ะคือเขาผลิตออกมาเขาคำนึงถึงคนเขาคำนึงถึงคนใช้อ่ะเขาไม่ได้ผลิตมาเพื่อนั่นเพื่อนี่อะไรเงี้ยทำไมเขาถึงสั่งนวมยากครับเพราะเขาอ่ะให้คำตอบว่าผมอยากให้ลูกค้าได้นวมที่สดใหม่เพราะนวมมันมีไลฟ์ไทม์ครับนวมของแบรนด์แต่ละแบรนด์จะมีไลฟ์ไทม์นะครับแล้วแต่แบรนด์ว่าไลฟ์ไทม์เขาจะได้ประมาณไหนแต่ใบนี้นะผมบอกเลยนะว่าการออกแบบนะครับการพรีเซนต์ของเขาการพรีเซนต์เขาเนี่ย number one เลยการออกแบบผมสัมผัสหมวกมาหลายแบรนด์เนาะผมเห็นการออกแบบของเลนส์หมวกที่เป็นเลนส์พวกตัวท็อปเป็นแบรนด์ท็อปแบบเนี้ยเขาค่อนข้างทำออกมาได้ดีเลยดีมากนะครับซื้อกับเรานะครับก็เซรามิกโคตติ้งให้ด้วยนะครับในราคาที่โคเวอร์ไปอยู่แล้วนะครับใบนี้นะครับบวกเพิ่มนิดหน่อยแต่ไม่เยอะพอซื้อกับเราขอคิดแค่ค่าเคมีค่าแรงผมไม่คิดนะครับแต่อยากให้หมวกช้ำๆกลับไปแบบนี้นะครับใบนี้ทำโปรแกรมซูเปอร์ไฮโดรโฟบิกครับค่อนข้างแหลมมากจ้ะไหนมาดูสิดูดิโหเป็นไงดำตัวเนี้ยจุกจิกนะถ้าใครติดปัญหาเรื่องการปรับผิวของรูหลอกครับยกหูมาถามได้เลยนะครับในลิงก์มีเบอร์โทรนะครับเนี่ยดำตัวนี้ดำจุกจิกนะจ๊ะแต่กว่าจะได้ใสขนาดนี้ก็นานนะวงนี้ใช้เวลาทำประมาณ2วันนะครับก็มีความดำจุกจิกเนี่ยแหละมันจึงทำให้ทุกอย่างมันก็ช้าลงหน่อยนี่ไงแอตลานสวยครับสวยมากนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณจะจ่ายเงินประมาณ 30,000 40,000 บาทคุณจะไม่ผิดหวังแล้วกันกับรูหลอกนะผมพูดได้แค่นี้ดีกว่านะครับถ้าใครอยากสั่งก็ทักมาเดี๋ยวผมจัดให้ครับผมโอเคงั้นเจ้ารูหลอก Atlas ใบนี้ผมขออนุญาตปิดจ็อบไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ